เรื่องเล่าที่ทิ้งไว้นะฮะชื่อเรื่องว่าช่วงฝึกงานใช่ไหมพี่ครับไปเจอไปอะไรยังไงมาพี่เจอกับตัวเองเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะบอกว่าเป็นไรเดอร์ฝากเรื่องไว้ครับเอ้ยน่าสนใจคือไรเดอร์คือไรเดอร์เขาบอกว่าเขาไปฟังจากรายการหนึ่งมาแล้วเขาก็ตามเรามาเสร็จปุ๊บแล้วเขาอยู่ๆเขาก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่ไปเล่ามาป่ะก็บอกใช่เขาก็เลยว่าผมฝากเรื่องหน่อยครับก็เลยว่าก็เลยนั่งฟังเขาก็พี่ไรเดอร์คนนี้ชื่อพี่วินเนี่ยก็คือว่าแกก็เป็นคนใต้เนาะครับแล้วว่าคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าตอนเด็กๆอ่ะครับสมัยวัยรุ่นแกก็คือเรียนสายอาชีพเรียนช่างพี่วีคราวนี้ด้วยความที่แบบว่านางเรียนช่างใช่ป่ะจนแบบว่าปีสุดท้ายอ่ะก็คือเหมือนว่ามันต้องฝึกงานนี่แหละหรือว่าเก็บชั่วโมงยังไงนี่แหละปรากฏว่าในเขตบ้านเขาอ่ะในเขตบ้านนางคือมีแต่เด็กฝึกงานเต็มหมดแล้วอ่ะคือเขาไม่รับเพิ่มแล้วอ่ะสุดท้ายคือไอ้พี่วินอ่ะเหมือนว่าคือเป็นแกะดำอยู่คนเดียวโดนเอาไปเหี้ยส่งออกนอกเขตอ่ะแต่ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่นะแต่ว่าคือไปทำอีกอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยไปตะเวนหาที่ฝึกงานเอาอ่ะนั่นแหละจนไปได้ที่อำเภอหนึ่งคราวนี้ด้วยความที่แบบว่ามันต่างบ้านต่างถิ่นอ่ะเขาบอกว่าไปติดต่อโอเคได้ที่ฝึกงานเสร็จปุ๊บก็คิดว่าอ่ะเนี่ยวันแรกไปถึงก็เดี๋ยวลองคุยกับเฒ่าแก่แล้วก็เดี๋ยวขอเดินหาห้องพักแล้วด้วยความที่ว่าคืออยากจะช่วยครอบครัวด้วยไม่อยากจะใช้จ่ายอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามหาแบบว่าห้องเช่าถูกๆอย่างนี้ละกันก็พยายามเดินหาตะเวนหาจนไปเจอซอยนึงซึ่งบอกว่าเจ้าของซอยอ่ะชื่อป้าซอยต้องบอกว่าเจ้าของซอยเพราะอะไรคือป้าซอยเล่นแบบว่าป้าซอยคือเหมือนเท้าแชร์เดินเก็บแชร์ในตลาดอ่ะฟิวเนี้ยฟิวเจเจน่ะนั่นแหละแต่แกใจดีแต่แกผงผางหน่อยนึงแล้วคือว่าแกก็เหมือนเขาเรียกว่าไงวะมีคนเขาเอาบ้านมาจ้างกับแกในซอยอ่ะเบ็ดเสร็จแล้วคือในซอยบ้านแกประมาณ 4-5 หลังแล้วพี่วีครับก็ต้องเจ้าของซอยอ่ะก็บอกว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บมาเจอพี่วินเขาก็เลยว่าเห็นมีป้ายตรงหน้าปากซอยอยู่ว่าเอ้ยมีบ้านให้เช่ามีห้องให้เช่าแบ่งอะไรเขาเรียกว่าไงนะแบ่งห้องให้เช่าไอพี่วินเขาก็ตรงเข้าไปเขาก็คิดว่าเป็นห้องเป็นซอยห้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพวกห้องแถวเล็กๆไม่ใช่เป็นบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บมันเป็นบ้านไม้ด้วยอยู่ท้ายซอยเลยสุดซอยเลยไอพี่วินก็โหแล้วบ้านหลังเบลเลอร์เลยนะแต่ว่าเป็นลักษณะ2ชั้นป้าซอยเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่บ้านที่เขาไปซื้อมานะบ้านเขาเองเลยเนี่ยคือบ้านเก่าเขาเลยครับแต่คราวนี้คือเขาก็ไม่อยากจะรื้อทิ้งก็เลยว่าเอาไว้เก็บพวกว่าสมบัติเก็บโครงเก็บของอะไรอย่างนี้นั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยวินมึงก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสไลน์ไม่มีข้าวกินก็เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งในบ้านกินได้หมดเมื่อไหร่บอกป้าประมาณ2อาทิตย์ป้าจะมาเติมให้ทีพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกเนี้ยพี่วินก็โอเคเนาะค่าเช่าก็ถูกเข้าไปเฟอร์นิเจอร์พร้อมทุกอย่างครบหมดเลยแต่ป้าซอยขอแค่อย่างเดียวอยากขึ้นไปชั้น2ขึ้นไปก็ขึ้นไปได้แต่คือชั้น2มันไม่มีอะไรอ่ะคืออยู่ก็คือเขาบอกว่าชั้น2อ่ะเขาไว้เก็บพวกข้าวของอะไรของเขาก็เป็นผู้ชายด้วยไหนๆอยู่ก็ช่วยกันหน่อยละกันป้าก็คิดราคาถูกแกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาดูบ้านให้ป้าด้วยพี่วินก็โอเคครับนั่นแหละนี่คือแรกที่พี่วินอยู่อ่ะเขาเก็บโครงเก็บของได้เสร็จด้วยความที่พี่วินมาแม่เขาก็บอกว่าเตรียมพวกอาหารแห้งอย่างพวกกุนเชียงพวกหมูอะไรนะเขาเรียกพวกหมูฝอยพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่วีนั่นแหละพี่วินเขาก็เอาเข้าตู้เย็นเอาเก็บในตู้กับพวกกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละพอเก็บได้เสร็จปุ๊บนางก็กลับเข้ามาที่ห้องระหว่างที่กลับเข้ามาที่ห้องก็กำลังบอกว่าจะเคลียร์ของออกจากกระเป๋าตอนนั้นมันก็ประมาณหัวค่ำแล้วมันประมาณสัก18:00 น.โดยประมาณที่เขาบอกนะเขาบอกว่าระหว่างที่ทำกำลังเคลียร์ของอยู่เนี่ย
สักพักนึงมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงเป็นลักษณะคือเสียงคนร้องไห้อ่ะแต่คือว่ามันเป็นเสียงแบบเหมือนแอบร้องไห้อ่ะกระซิกอ่ะครับกระซิกกระซิกกระซิกอยู่อย่างนั้นอ่ะเอออีพีวีเออีพีวีเขาบอกว่าพยายามที่จะฟังจนบอกว่าเขาเงี่ยหูฟังบอกว่าจนค่อยๆไล่มาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่นอกบ้านว่ะมันเป็นเสียงที่อยู่ในบ้านคือเขาเอาหูไล่ตามผนังเลยนะเออเออนั่นแหละจนบอกว่าเขาก็รอบอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดแล้วสักพักหนึ่งคือว่ามันเป็นลักษณะคือด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้พี่วีเวลามันมีการขยับขยื่นเนี่ยมันได้ยินมันรู้ไม้มันลั่นเออเออแล้วมันเป็นเสียงที่มันเกิดจากขึ้นบนชั้นสองไงครับอีพี่วินก็กูไม่กล้าออกด้วยความที่บอกว่านางก็ไม่กล้าออกใช่ไหมนางก็บอกว่าโอเคเคลียร์ของเสร็จปุ๊บนางก็แบบกั้นใจนิดหนึ่งคราวนี้ด้วยความที่ห้องเขาอะอยู่ตรงด้านริมเขาก็บอกว่าด้วยความที่ออกเปิดหน้าต่างปรากฏว่าเจอข้างบ้านเจอป้าอีกป้าหนึ่งครับเออชื่อป้าพลอยป้าพลอยเนี่ยก็บอกว่าก็อ้าวหนูมาเช่าบ้านเอ้ยมาอยู่ใหม่เหรอก็บอกพี่วินก็บอกครับก็บอกเออเนี่ยป้าชื่อพลอยนะพี่วินก็บอกครับผมชื่อวินนะครับผมมาฝึกงานที่นี่ก็บอกอ๋อยายจ้อยเขาปล่อยเช่าเนาะก็บอกอืมนั่นแหละเขาด้วยความเอ็นดูเด็กอะป้าพลอยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำกับข้าวหรืออะไรเนี่ยป้าอยู่กับสองกันสองคนกับลูกสาวแต่ลูกสาวป้ากลับดึกตื่นเช้ากลับดึกป้าก็เหมือนอยู่คนเดียวกับข้าวกับปลากินไปมันก็เหลือมันก็ทิ้งยังไงก็บอกว่าเนี่ยมากินกับป้าได้จะได้พุ่นค่าให้จ่ายไปครับพี่วินเขาบอกเออก็โอเคก็เลยว่านั่นแหละเสร็จปุ๊บบอกว่าพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเสียงมันเริ่มเงียบลงพี่วินก็บอกว่ารีบแผลออกจากห้องเลยเพราะมันยังพึ่งหัวข้ามอยู่อ่ะนางก็บอกว่าเออเดินแบบว่าคือออกจากตรงนี้ก่อนให้มันรู้สึกโล่งก่อนแล้วก็เก็บความสงสัยเนี่ยแล้วก็คิดว่ากูคงจะหูแว่วกูน่าจะคิดไปเองเพราะนี่มันเพิ่งจะวันแรกไม่น่าจะรับน้องแรงขนาดนี้เออนางก็เดินแบบว่าเดินดูละแวกใกล้บ้านว่าตรงเนี้ยมีของกินตรงนี้มีเซเว่นตรงนี้มีนั่นมีนี่โอเคเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาประมาณ3ทุ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บพอก็นอนเลยนอนกายเลยเสร็จปุ๊บนอนไปสักพักนึงเคลิ้มหลับไปได้สักประมาณ2:00 นได้คราวเนี้ยมันเริ่มเป็นเสียงไม้ลั่นเหมือนเดิมแต่คือมันไม่ได้เป็นลักษณะคือแค่เดินอยู่ข้างบนละพี่วีมันเริ่มเดินลงมาที่บันไดแหละโอ้ยครับแล้วค่อยๆเดินแล้วคือไม้มันก็ดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดของมันอย่างเงี้ยระหว่างที่มันเอี๊ยดไปเอี๊ยดไปอ่ะมันมีเสียงคือมันเป็นเสียงสะอื้นมันไม่กระซิกแล้วนะมันแล้วก็ค่อยๆเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอีพี่วินเนี่ยคือได้ยินอ่ะก็คือเป็นผู้ชายที่กลัวผีจนขึ้นสมองอ่ะคือค่อยๆหดตัวเป็นดักแด้เลยคือหดเป็นตัวกลมเลยก็นั่งสั่นอยู่นะแล้วคือพยายามที่จะฟังคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเป็นอาการอย่างเงี้ยตอนช่วงประมาณ1:00 ถึง 3:00เขาทนอยู่กับสภาพอย่างเงี้ยมา3อาทิตย์เต็มพี่วีจนคือเขาบอกว่าบอกประโยคพี่พูดจริงๆพี่ประสาทจะแดกเลยพี่พูดจริงๆคือพี่จะปสดอเลยแกพี่ถึงขนาดว่าคือกูไม่ไหวแล้วไปหาแมวมาเลี้ยงแมวก็หนีแมวไม่อยู่ด้วยเขาก็เลยโทรไปหาแม่เขาบอกแม่เอาอีปุกปุยมาด้วยแม่เขาบอกทำไมต้องเอาอีปุกปุยไปก็บอกเออน่ะเอามาจนแม่เขาคาดคันบอกทำไมต้องเอาอีปุกปุยไปเอาอีปุกปุยไปบอกว่าแกไปอยู่แค่3เดือนเดี๋ยวแมวมันก็ต้องปรับตัวนู่นนั่นนี่แล้วเกิดถ้าเกิดว่ามันไปติดสัตว์แล้วมันวิ่งหายไปทำยังไงพี่วินเขาบอกว่าบอกไม่เป็นไรบอกคืออย่างน้อยเอามาก่อนจนแบบว่าแม่เขาบอกว่าเออโดนชนล้มตามไม่ไหวก็โอเคเอาอีปุกปุยไปให้พอเอาอีปุกปุยมาให้วันแรกนั่นแหละเขาก็นั่งอยู่กับอีปุกปุยเชื่อไหมว่าพอเอาอีปุกปุยเข้ามาในบ้านอีปุกปุยขู่จนตัวพองเลยคือพองแล้วขู่แล้วก็มองขึ้นไปชั้นบนในจังหวะที่อยู่ว่าอีปุกปุยมันขู่มันมองขึ้นไปชั้นบนอ่ะพี่วินแกมองตามมันเป็นลักษณะอย่างนี้พี่วีมันเป็นเงาที่ทาบขนาดไอเนี้ยไอแนวไออะไรนะบันไดทาบลงมา
รู้เลยว่ามันมีคนอยู่ข้างบนเพราะมันเป็นเงาดำที่มันทาบออกมาเออพี่วินเขาก็ค่อยเดินย่องไปมองแต่ก็ยังไม่กล้าขึ้นนะปรากฏว่าคืออีดาวเงานั้นอ่ะมันหายไปแต่คืออีพี่วินก็เขาก็ค่อยๆบอกว่าค่อยเดินขึ้นไปไม้มันก็ลั่นแต่ว่าได้ใจมากมันก็เอียดเอียดจนหัวนาวค่อยๆส่องขึ้นไปปรากฏว่าข้างบนมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งมากแล้วมันจะมีประตูอยู่แค่สองประตูแล้วมันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ข้างในนั้นอ่ะทั้งสองประตูอีพี่วินก็บอกว่าบอกตายหาแล้วกูอยู่มาสามอาทิตย์กูจะขึ้นมากูเจออย่างนี้เราบอกนางก็ลงมากอดอีปุ๋ยปุ๋ยลากเข้าห้องก็นั่งอยู่กับอีปุ๋ยปุ๋ยนะจนกระทั่งเวลาเดิมเริ่มมาคราวเนี้ยอีพี่วินเริ่มใจกล้าละกูมีอีปุ๋ยปุ๋ยลากคออีปุ๋ยปุ๋ยจับล็อกแน่นเลยเดินออกมาตามเสียงแล้วลักษณะของบ้านเก่าอ่ะพี่วีคือด้วยความที่หลังบ้านอ่ะมันก็เหมือนว่าเป็นมันก็ไม่มีประตูนะมันก็เหมือนเป็นแค่ฉากกั้นเพราะงั้นมันเข้าได้สองทางอีพี่วินอ่ะมันอยู่อีกฝั่งนึงแต่อีไอทางบันไดบันไดที่ขึ้นชั้นสองมันก็จะอยู่อีกฝั่งนึงอีพี่วินเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเปิดไปอ่ะที่เขาได้ยินเสียงเขาเห็นเลยว่ามันเป็นเงาดำๆอ่ะค่อยๆเดินลงมาจากชั้นสองครับแล้วมันเสียงอ่ะจากที่เขาอยู่ในห้องแล้วเขาได้ยินเสียงที่มันน่าคิดว่ามันดังแล้วนะจนเขาได้ยินแต่เนี่ยคือเขาแง้มออกมาแล้วเขาส่องอ่ะมันเสียงมันดังยิ่งกว่าคือแบบโอ้โหโศกเศร้าโศกกาเหลือเกินแล้วคือมันไม่ได้เดินร้องไห้เปล่ามันเดินลักษณะคือเหมือนเอาหัวโขกกระแทกกับกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าเดินกว่าจะเดินถึงลงมาสมองไปหมดแล้วมันน่ากลัวเดินหัวกระแทกแท้บางทีก็เอาหัวลากขูดกับปิดผนังไปอย่างเงี้ยพี่วีแล้วค่อยๆเดินมุดเข้าไปในห้องครัวไอพี่วินก็เข้าไปทำอะไรวะนางก็ค่อยๆตามไประหว่างที่บอกว่าตามไปก็ล็อกอีปุกปุยไปด้วยคราวเนี้ยเสียงมันก็เริ่มดังมันก็คือมันจะหายเป็นช่วงๆคราวเนี้ยมันก็ดังปุ๊บก็ฮึบปึ๊บอย่างเงี้ยจนนี้พี่วินบอกว่าก็ไปแอบอยู่ตรงมุมในจังหวะที่น่ะก็พยายามมองมันเป็นลักษณะแล้วคือด้วยความที่แบบว่าแสงไฟจากข้างนอกอ่ะมันส่องเข้ามาพอดีสิ่งที่พี่วินมันเห็นคือมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวกระเซิงกระเซิงเลยพี่กำลังร้องไห้อยู่แล้วก็เอาหัวโขกกับเฉียงดังปั๊กเออวินนึกภาพตามโคตรหลอนเลยว่ะโคกจนหัวเหอแตกไปจนหัวแบบว่าคืองงเงยเลยอ่ะแล้วอีพี่วินมันช็อกอยู่แล้วคือว่าแล้วแม่มันเหมือนแม่มันก็เก่งอ่ะแล้วคือเหมือนจะร้องอ่ะอีพี่วินเขาก็จับอุดปากแมวคราวนี้อีกมือนึงอ่ะที่อุ้มประคองแมวอยู่มันไม่ได้อุ้มแล้วไงมันเท่ากับมันล็อกคอแมวแมวมันก็หายใจไม่ออกถูกไหมพี่วีอีกมือนึงอ่ะต้องเอาประกัดปากตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองร้องแต่แมวอ่ะข่วงตัวเองตัวนางก็เลยแหกปากร้องโอ๊ยพอโอ้ยเท่านั้นแหละมันเป็นจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้โขกปึ๊กคือเขาเด้งขึ้นมาตัวตรงแบบ90องศาเลยนะแล้วก็หันหน้าทันเลียมาทางอีพี่วินอ่ะโอ้ยครับอีพี่วินแทบช็อกเลยทุกคือบอกว่าหัวเหอะก็เติมมาแล้วเลือดเต็มหน้าเลยอ่ะครับแล้วก็กรี๊ดใส่อ่ะมึงโอ้ยอีพี่วินวิ่งบอกว่าแหกจิกหัวอีปุ๊กปุยเนี่ยวิ่งเข้าห้องไปอ่ะแล้วเป็นเสียงที่บอกว่าเป็นผู้หญิงคนนี้มายืนคอห้องมึงออกมามึงเข้ามาอยู่นี่ได้ไงนี่มันบ้านกูไม่ให้ใครอยู่ด้วยนะหูอีลีวินแทบจะฉี่แตกคือหัวจนแบบว่ามันเริ่มซาไปสักประมาณตีสี่ตีห้าบอกเลยแทบจะฉี่แตกไม่ฉี่แตกธรรมดาทั้งแมวทั้งคนอ่ะฉี่แตกเอาตรงๆอีพี่วินก็ต้องหอบสังหารตัวเองออกมาค่อยๆย่องออกมาอ่ะเริ่มสงบแล้วคราวนี้รีบออกมาคนแรกเลยแล้วโมโหมากยังไงกูต้องเอาเรื่องกับอีป้าซอยให้ได้อีป้าซอยให้กูมาอยู่ในบ้านผีสิงยังไงวะด้วยความที่ว่ารีบออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บแต่เช้ามุ่นเลยเขาเจอคือเขาเจอป้าพลอยป้าพลอยยืนอยู่ในบ้านเออนั่นแหละป้าพลอยเขาบอกว่าอ้าวจะไปไหนแต่เช้าแล้ววินพี่วินก็บอกว่าเดี๋ยวป้านางก็วิ่งแหกไปหาบ้านป้าซอยตั้งแต่ปากซอยเลยบอกว่าไปถึงเสร็จปุ๊บป้าซอยมีอยู่ป้าซอยไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับแล้วก็เดินเก็บค่าแชร์กว่าจะกลับมาอีกทีนึงก็สายสาย
พี่วินก็บอกคือแบบว่าของขึ้นอ่ะคือคนโมโหอ่ะกลัวก็กลัวโมโหก็โมโหก็เลยเดินกลับมาพอเดินกลับมาเสร็จปุ๊บมาพอพลอยเขาบอกว่าวินเป็นอะไรทำไมต้องโมโหอะไรแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนถามไอพี่วินก็คราวนี้ก็สาดเลยกูโอ้โหป้ารู้ไหมเนี่ยบอกผมคืนนี้ผมแทบตายผมโดนผีหลอกผีบ้าผีบออะไรไม่รู้มันจะมาฆ่าผมอีกวงนู่นนี่ป้าพลอยก็บอกว่ามาใจเย็นก่อนเขาก็ลากไปก็เขาเข้าไปในบ้านป้าพลอยแต่ก็คือไม่ได้เข้าเป็นตัวบ้านนะก็จะนั่งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าในรั้วมันก็จะทำเป็นว่าลักษณะเหมือนเป็นสวนแล้วก็มีที่นงที่หน้าเขานั่งคุยไปป้าพลอยก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าเอากล้วยบวชชีมาให้เขาก็เอามาแล้วนั่งกินอะไรไปก็บอกว่าป้าพลอยเขาบอกว่าวินเอาอย่างนี้ป้าถามนี้แล้วกันครับวินโอเคหรือเปล่าพี่วินเขาบอกว่ามันจะโอเคได้ไงป้ามันบ้านผีสิงชัดๆแล้วมาที่เนี่ยป้าอยู่ข้างบ้านป้าต้องรู้สิป้าบอกผมเถอะมันเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยมันมีประวัติอะไรหรอป้าพลอยเขาบอกว่าวินถ้าเกิดรู้ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นน่ะก็อย่ารู้เลย มันไม่ดีหรอกและอีกอย่างนึงอ่ะวินต้องถามตัววินเองนะว่าวินอ่ะทนอยู่ได้ไหมทนอยู่กับสิ่งนี้ได้ไหมถ้ามันไม่ได้มาลักษณะว่ารบกวนจนแบบว่าชีวิตปกติของวินมันเสียคือแบบว่ามาหลอกมาหลอนทั้งวี่ทั้งวันแบบว่าจะมาเอาชีวิตอันนี้คือเหมือนเขาใช้ในลูกของเขาอ่ะก็เหมือนต่างคนต่างอยู่เฮ้ยพี่หยกแบบมันอยู่ได้มั้ยล่ะเค้าทําเป็นแบบว่ามันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะถ้าอีดอกว่ามึงมาเคาะห้องแล้วมึงมาอยู่อะไรในบ้านกูอ่ะนี่มันไม่ต่างคนต่างอยู่แล้วนะไม่ไงคือมันไม่ไงคืออีพี่วินมันไปเจอเค้าพอดีไงคือถ้าเกิดอีพี่วินมันไม่ออกไปก็จะอยู่เป็นปกติเลยนะเหมือน3อาทิตย์ที่ผ่านมาเฮ้ยเข้าใจป่ะเข้าใจฟิวมั้ยแต่บังเอิญอีพี่วินสั่นแล้วแน่ไงได้ปุกปุยไปไงคิดว่ามีปุกปุยแล้วก็จะทรงพลังนะแต่เปล่าไม่ใช่นั่นแหละพี่วิงก็ถ้าเกิดกูย้ายไปแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนวะกูต้องโดนแม่ด่าปะกูต้องนี้ปะมันก็ก็ช่างมันบอกป้าจะไม่เล่าให้ผมฟังจริงๆนะไอพี่วิงเขาก็รอก็ติดอย่างเงี้ยประมาณสักสองสามวันจนป้าพลอยเขาเริ่มใจอ่อนเขาเลยว่าอ่ะป้าจะเล่าให้ฟังแต่รู้แล้วอ่ะก็อย่าไปว่าป้าสร้อยนะอย่าไปอะไรนะเขารักน้องสาวเขาจริงๆบ้านเนี่ยมันคือบ้านเก่าของป้าซ้อยและน้องสาวเขาพ่อแม่เสียหมดแล้วคราวนี้ป้าซ้อยเขาบอกว่าก่อร่างสร้างตัวของตัวเองมาแหละนั่นแหละจนกระทั่งบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านรายหลักในซอยนี้คราวนี้ด้วยความที่ว่าเขารักน้องสาวมากเขาก็จะแบ่งในเรื่องของแบบว่าพวกที่ก็คือพูดง่ายๆในซอยเนี้ยสมบัติเป็นของป้าซ้อยจริงแต่การดูแลคือให้น้องสาวดูแลเพราะงั้นคือน้องสาวเก็บเงินค่าเช่าได้เอาไปเลยอยากทำอะไรบอกเดี๋ยวป้าส้อยลงทุนให้นู่นนั่นนี่จนกระทั่งน้องสาวเขาไปเจอผู้ชายคนนี้ตกลงปลงใจแต่งงานกันตอนแรกทุกอย่างก็ดีหลังจากนั้นอยู่กันไปอยู่กันมารู้สึกว่าป้าส้อยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมว่ามันรายจ่ายมันเริ่มเยอะขึ้นเอาเบิกจะไปเบิกทำอะไรวะจะลงทุนขายนี้ไอ้นี่ยังขายยังไม่ทันได้ทุนคืนเลยมึงจะลงทุนขายนั่นอีกแล้วหรอมึงจะลงทุนขายไอ้นี่อีกแล้วหรออะไรวะเดี๋ยวซื้อรถเดี๋ยวมึงต้องออกไอ้นี่อะไรวะไอ้ตลาดนู้นตลาดนั้นอ่ะแล้วมึงไม่ไปกับผัวมึงหรอสุดท้ายทำไปทำมาแฟนของน้องสาวเขายักยอกเงินทั้งหมดเลยเอาไปอยู่กับเมียใหม่โอ้โหครับภายใน1ปีเนี่ยคือบอกหมดหลายล้านอ่ะนั่นแหละจนแบบว่าคือพอน้องสาวว่าพลอยรู้และเห็นตามตารับความจริงไม่ได้ครับถึงขั้นแบบว่าสติแตกไล่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นไม่ได้เริ่มทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหนักเข้าคือจากตบตีแค่ตัวเองกลายเป็นเริ่มแบบว่าของมีคมเขาก็เลยเก็บของมีคมออกหมดเลยแล้วบ้านหลังนั้นก็ต้องให้แบบว่าให้น้องสาวป้าสร้อยอ่ะเขาอยู่ในช่วงที่อยู่เนี่ยก็คือว่าก็จะมีพวกแต่ข้าวสารอาหารแห้งทั้งนั้นเลยเตรียมมาให้น้องสาวป้าสร้อยแต่คราวเนี้ยมันเกินเยียวยาแล้วไงคือคนมันเสียใจมากๆอ่ะมันไม่มีอะไรทำร้ายตัวเองงั้นกูก็เอาหัวโขกแล้วกันเล่นเอาหัวโขกไล่ตั้งแต่ตรงผนังบันไดอ่ะไล่ลงมาจนมาถึงเขียงอ่ะแล้วก็โขกจนแบบว่าน็อกอาชีอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่าพวกมูลนิธิก็มาว่าช่วยกันลากหาคนไปว่าโรงพยาบาลสุดท้ายคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่าเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตกลางทางแต่คราวนี้ป้าต้อยเขารู้สึกว่า
ขารักน้องสาวเขาอะเขาไม่ทิ้งอะไรเลยที่เป็นของน้องสาวเขาเขาเก็บไว้ชั้นสองหมดเลยและในทุกๆวันที่ป้าพลอยบอกก็จะได้ยินอย่างนี้ทุกๆวันป้าพลอยก็ได้ยินเหรอพี่วินบอกป้าพลอยก็ได้ยินมาก่อนใช่ไหมแล้วป้าพลอยเขาปิดบ้านหนีไงเขาอยู่กับคนละหลังป้าข้างบ้านเขาก็เป็นคนดีเขาปิดบ้านหนีเขาไม่ยุ่งแต่คราวนี้พี่วินบอกชิบหายแล้วกูยังไงวะกูอยู่ไงวันนี้บอกคือเขานะบอกกูอยากจะตบปากตัวเองมากเลยอะกูไม่น่าถามเลยคราวนี้รู้ยิ่งหลอนกว่าเดิมอีกคราวนี้ต้องนอนแบบว่านอนอย่างผวาในระหว่างที่นอนไปอ่ะแต่มันน่าแปลกคือเขาก็ไม่มายุ่งแต่เขาก็ยังทำลูบอย่างเงี้ยทุกวันจนกระทั่งบอกว่าพี่วินก็ยังเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่ด้วยความที่เคืองมาคราวนี้วันฉะแบบว่าวันแดงเดือดเขาก็มาเพราะว่าคือเขารู้ว่าแบบว่าป้าพรไม่ได้ไปไหนไปให้ป้าซอยไม่ได้ไปไหนเขาก็พุ่งตรงไปหาบ้านหรือไปหาที่บ้านเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยตาดปากพุ่งใหญ่เลยตาดเลยตาด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 าป้าซอยจัดเป็นคนปากแก๋วมากป้าซอยแบบว่าเงียบกริบเลยเพราะว่าเวนมึงก็ใจเย็นๆกูก็ให้มึงเช่าราคาถูกน้ำไฟก็หัวมึงก็ไม่ต้องเสียกูให้มึงจ่ายแค่ค่าเช่าข้าวปลาก็ฟรีขออย่างเดียวที่มึงอย่าไปยุ่งชั้นสองแต่แค่ดูว่าอยากให้บอกว่ามีอะไรแค่นั้นมันแค่นั้นแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่นั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละพี่วินก็บอกมันไม่ใช่บอกถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่ได้รู้ความจริงจากป้าพลอยอ่ะผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับป้าพลอยก็บอกฟังเสร็จปุ๊บมึงว่าอะไรนะมึงได้ยินจากใครนะป้าพลอยอ๋อเหรออ่ะงั้นมึงฟังกูนะใช่เรื่องที่อีพอยมันเล่าอ่ะถูกหมดเลยแต่มันไม่ใช่ 100% มึงน้องสาวกูยังไม่ตายน้องสาวกูแค่เป็นบ้ากูเลยเอาไว้ที่บ้านเขาก็ยังแบบว่าเขาไม่ได้บ้า 100% คือยังพอแบบว่ายังพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่เวลาเขาดิ่งอ่ะเขาก็จะทำร้ายตัวเองเขาก็ทำได้แค่นั้นไอ้วันที่มึงอ่ะที่มึงจะมาด่าแหกกูอ่ะประธานโทษเถอะมึงอ่ะลืมมองกูหรือเปล่ากูอยู่ชั้นสองกูเอาน้องสาวกูไปส่งโรงพยาบาลแล้วอีวินกูเดินตามหลังมึงมาอยู่น่ะกูเห็นมึงเพิ่งจะออกจากบ้านกูน่ะกูเลยฉลับไปอีกซอยนึงแล้วก็เสร็จปุ๊บอะไรนะอะไรนะป้าน้องสาวกูยังไม่ตายแล้วอ้าวแล้วทำไมป้าพลอยบอกว่าตายแต่มึงฟังกูดีๆมึงบอกมึงได้ฟังมึงได้ยินจากใครนะอีพลอยใช่ไหมก็บอกป้าพลอยอีพลอยตายมาแล้วปีนึงกูมาแล้วสรุปคืออีออดออดแอนแอดใครหลอกกูกันแน่วะสรุปคืออีออดออดแอนแอดในบ้านอะคือคนทำแต่เป็นคนสติไม่ดีแต่อีที่มาชวนกูคุยโชว์กูกินข้าวทุกวันเนี่ยคือตายไปแล้วแล้วกินข้าวเขาทุกวันด้วยเกือบจะ3มื้อแล้วพี่วีครับกูบอกหันหัวพี่วีบอกแล้วกูแดกอะไรไปวะแล้วกูกินอะไรไปวะกูกล้วยปวดชีทุกวันพี่นะกินจนตัวกลมเลยอ่ะเขาบอกไปบอกไอ้ทางป้าซอยเขาบอกก็ลูกสาวมันไงลูกสาวมันทำกับข้าวไหว้แม่มันทุกวันแล้วแม่มันชอบกินกล้วยปวดชีมันทำทุกวันเขาบอกอ๋อเบสเซ็ตแล้วนี่ตาวินกินเที่ยงเลยกินร่วมฝึกงานตาวินกินข้าวไหว้ผีครับใช่ช่วงฝึกงานของคุณวินนะฮะ เป็นอะไรนะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นไดรเวอร์เหรอเป็นเป็นไรเดอร์ครับเป็นไรเดอร์ใช่ผมดีใจด้วยนะฮะขนาดฝึกงานยังโดนขนาดนี้จะทำงานจริงจะขนาดไหนนะฮะโอ้ยพี่หยกขนหัวยุบยิบมันลุกขึ้นมาวิ่งเล่นกันเลยเนี่ยทีแรกกับผมอะผมงงไอ้ช็อตนี้มากว่าเฮ้ยแล้วไอ้ช็อตที่อยู่ในครัวแล้วเขาเอาหัวลงมาทุบกับเขียงได้ยินเสียงเดินมาจากชั้น2ลงบันไดมาแอดเดินเข้าครัวเฮ้ยแสดงว่านั่นก็คือเขาเป็นคนนะดิใช่เขาไม่เป็นคน
แต่ว่าเขาทำร้ายตัวเองจนแบบเหมือนเขาไม่มีสติแล้วเขาทำร้ายตัวเองคือเหมือนว่าคือพอช่วงเขาดิ่งอ่ะเหมือนฟิลแบบว่าฟิลดิ่งแล้วคือแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเออก็ต้องแบบว่าก็ทำร้ายตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้แบบว่าไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้เลยว่าอ้าวกูมีคนมาอยู่กับกูด้วยนะเออเพราะว่าตัวเองตอนกลางวันใช้ชีวิตอยู่ชั้นสองหมดเลยเออไอตอนกลางวันอีพี่วินก็ออกไปทำงานไงเออเออนั่นแหละเฮ้ยพลิกล็อกเลยอ่ะสรุปไอคนที่กูกลัวอยู่ชั้นสองเนี่ยไม่ได้เป็นผีนะเป็นคนไอที่อยู่กับกูทุกวันสบายใจกินข้าวด้วยเนี่ยโอ้โหกล้วยบดชีทุกวันชิวใช่ไอเนี่ยผีไม่เดี๋ยวจะบอกว่าอีพี่วินบอกว่าที่และคือหลังจากที่รู้ความจริงอันนี้เสร็จอ่ะบอกเลยนะไม่ใช่ว่าป้าพลอยหายไปนะอีพี่วินแทบช็อกแบบว่าเปิดบ้านมาคือมันด้วยความที่เปิดหน้าต่างมาเจอชาวันเย็นอีป้าพลอยก็อยู่ในบ้านเขาวินมากินกล้วยบวชชีสิลูกป้าทำเผื่อแล้วนี่คือจังหวะที่รู้ความจริงแล้วด้วยใช่ไหมเออวิ่งอีป้าอีโหดแล้ววันดีคืนดีบอกว่าวันโกนวันพายอีพี่วินบอกกูแทบตายบอกที่หมายอยู่ๆก็เสียงลอยลมมาวินเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะทำพะแนงนะลูกป้าจะแบกหนูท้องบอกคืออีพี่วินถามบอกถามกูไหมกูจะจริงต่อหรือเปล่าอู้รู้ขนาดนี้ยังจะชวนกูอีกเหรอนี่แม่งต้องรับรางวัลแบบเพื่อนบ้านส่งคุณค่าไปเลยนะเนี่ยโหสุดจริงคนกินข้าวเดี๋ยวป้าจะทำมาแนงนะลูกรอกินลูกนะเออคงมันฟิลคล้ายพี่หยกกับผมบ้านอยู่ข้างกันเนาะเขาถึงบอกอย่างนี้ไงว่าอะไรนะก็สภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ดีเขาต้องมีป้าข้างบ้านนะเออนะฮะเมื่อกี้พี่หยกไม่ได้ยินวีพูดใช่ไหมไม่ได้ยินโอ้ยโชคดีไปไม่ได้โดนด่าอะไรวีบอกว่าฟิลป้าข้างบ้านเหมือนแบบฟิลแบบพี่วีไปอยู่ข้างบ้านพี่หยกใช่ไหมก็ไม่ใช่นะหยกก็ไม่ใช่ป้าข้างบ้านหรอกพี่วียังไม่ตายอีวีเดี๋ยวอีปอบยังเอออีผีนะโอเคนี่ขนาดเรื่องไรเดอร์เอามานั่งเล่าให้พี่หยกฟังนะโอ้โหสุดจริงๆกับคนนี้นี่คุณเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนักถ่ายทอดเรื่องเล่าที่คุณภาพมากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยอ๋อไม่รู้เล่าทุกเรื่องให้คนฟังแบบหอบกับเรื่องผีได้ผมหอบทุกเรื่องนี่วันเรื่องนี้ก็หอบตั้งแต่อีเจ๋งออดแอดอยู่ชั้น2เดินลงบันไดมาแล้วเอาหัวเคกับมาเคเขียงไม่ไงพี่มีคือประเด็นน่ะประเด็นเอาพูดตรงพอเขาเล่ามาเสร็จปุ๊บอ้าวบ้านเดียวกับพ่อกูเหรออันนี้ก็อาบ้านเดียวกับพ่อกูหรอแล้วคือเรารู้เลยว่ามันคือย่านใกล้เคียงกันอ่ะพี่วีเพราะตอนเด็กๆ อยู่ใต้ใช่ป่ะเราไปวิ่งตรงตอกตรงนั้นบ่อยไงเดี๋ยวนะแล้วเราจะรู้เลยว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นโซนแบบว่าบ้านไม้อ่ะแต่เป็นบ้านไม่ใช่แบบว่าบ้านไม้แบบว่าอิเล็กเทคนะเป็นบ้านไม้แบบว่าฟิลเหมือนบ้านโบราณอ่ะแบบบ้านแบบบ้านไม้อย่างเงี้ยบ้านไม้ประตูพับบ้านไม้อย่างนั้นนะใช่แล้วพี่หยกกำลังบอกวีว่าน่าจะเป็นประวัติของบ้านหลังเดียวกันกับที่พ่อพี่หยกเคยอยู่แถวนั้นหรอใช่แต่คือเราไม่รู้ไงเราไม่เคยรู้แต่คือเรารู้ว่าลักษณะบ้านมันเป็นยังไงแล้วคือเรามีเพื่อนที่มีบ้านอย่างเงี้ยคืออยู่ในตอกนั้นนั่นแหละอยู่ในซอยนั้นนั่นแหละเราก็จะไปวิ่งเล่นบ้านมันบ่อยไปนั่งเล่นกงเล่นเกมอย่างเงี้ยบ้านมันอยู่ชั้นสองเวลาเราขึ้นทีไม้มันก็ดังลั่นดังกิ๊กอะไรก็ว่างไปถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าเข้าใจฟิลได้ว่าเฮ้ยบรรยากาศมันเป็นประมาณถึงถ่ายทอดบรรยากาศมาได้ซอยมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยครับเข้าใจนะว่าเวลาเหมือนแบบเล่าให้ฟังแล้วเราแบบรู้สึกถึงบรรยากาศนั้นได้เพราะว่าเราเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นไงเราเคยรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถ่ายทอดได้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story